ไงพี่ก้างกรุงรักคุณจิตหรือเปล่าก้าถามทำไมอ่ะก็พี่อยากรู้อ่ะแล้วพี่ก้าไม่กลัวคำตอบยังไงอ่ะถ้ามันเป็นความจริงพี่ไม่กลัวหรอกตอบพี่หน่อยนะกุ้งสิ่งที่พี่เป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้ก็คือความรู้สึกของกุ้งนะการที่กุ้งมีคนดีๆมารักเนี่ยพี่อยากให้กุ้งเปิดโอกาสให้กับหัวใจของกุ้งบ้างกุ้งไม่อยากคิดเรื่องอะไรตอนนี้พี่ก้านกุ้งอยากจัดการเรื่องพ่อให้จบก่อนเรื่องคุณจีกับเรื่องของพ่อมันคนละเรื่องกันนะแต่ว่ากุ้งความรักของคุณจีอาจจะเป็นกำลังใจให้กุ้งเรื่องพ่อก็ได้นะกุ้งไม่คิดอย่างนั้นหรอกตอนนี้ทุกคนเขาก็เห็นว่ากุ้งเป็นเด็กบ้านนอกมันก็แย่พอแล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าพ่อไม่ยอมรับกุ้งอีกพี่ก้าลองคิดดูสิกุ้งมันจะแย่ขนาดไหนอะการผิดหวังจากคนที่เรารักเนี่ยมันเจ็บปวดนะพี่ไม่อยากเห็นกุ้งเป็นเหมือนพี่กุ้งก็ไม่อยากเสียใจเหมือนแม่เหมือนกันต้องเสียใจจนต้องกลับบ้านนอกไปก็อาจจะถูกนะที่กุ้งคิดแบบนั้นพี่ก้านไม่ต้องมาส่งกุ้งหรอกถึงห้องพี่แล้วไปก่อนนะก็รู้ว่าฐานะคืออะไรที่ตกลงกันไว้ไม่เคยลืมอ้อมแขนที่ฉันใช้เธอให้ยืมขอบเขตแห่งความปลื้มมีเท่าใดไม่เคยจะงงแงแค่จะบอกว่ารู้สึกถ้าเธอจะลองช่วยนึกถึงจิตใจได้เพียงสิทธิ์คบไม่มีสิทธิ์คิดเป็นที่หนึ่งสวัสดีจ้าพี่ก้านกบพี่มีเรื่องถามกบหน่อยสิมาถามอะไรดึกๆป่านนี้นี่พี่ก้านนี่ก็พี่อยากได้คำตอบตอนนี้เลยนี่มึงก็ถามมาสิจ้าคือระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราอะถ้าเป็นกบกบจะเลือกใครพี่ก้านว่าไงละกบถ้าเป็นหนูเหรอหนูก็จะเลือกคนที่เรารักอ่ะไม่สำคัญว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าด้วยขอให้เราได้รักเขาเราก็มีความสุขแล้วถูกไหม ใช่จ้ะแล้วคนที่รักเราอะแต่ถ้าเราไม่รักเขาล่ะก็เราก็ควรจะถนอมความรู้สึกดีๆที่เขามีให้เราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้อะเพื่อตอบแทนเขาไม่แน่นะหนูว่าวันหนึ่งถ้าเวลาผ่านไปอ่ะเราอาจจะเริ่มรู้สึกรักเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้กบคิดอย่างนั้นเหรออืมใช่กบนี่เป็นคนน่ารักจริงๆนะมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาเลยอ่ะก็จริงไหมล่ะ
แล้วกบยังไม่ง่วงเหรอก็อ่านหนังสือเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็นอนแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนแต่รู้เอาไว้เธออยู่ในใจตลอดแก้มเคยหอมกายเคยกอดคำพรอดมีเธอข้างกายเธอไปอยู่ไหนเมื่อไรจะกลับมาอยากจับก็มีไงบ้างอ่ะพี่ได้ข่าวเรื่องคุณชมดาแล้วอ่ะพี่ตกใจแทบแย่เลยอ่ะแล้วล่ะพี่ก้านเป็นไรอีกเนี่ยก็บอกไม่เป็นไรไงฝากให้ก้านเนี่ยดูแลกุ้งนางดีๆด้วยแล้วกันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะยังไงพี่ก้านก็ดูแลฉันอย่างดีเสมอแหละทำไมฮะก็คุณมาชนพวกฉันแล้วคิดจะหนีทำไมล่ะคะแต่ผมยังไม่ชนพวกคุณซะหน่อยไม่รู้ล่ะยังไงจะลอยหน้าลอยตาไปแบบนี้ไม่ได้อ่ะยังไงคุณก็ควรจะนี่หยุดเลยผมเข้าใจละที่แท้ก็เรียกร้องค่าเสียหายเฮ้ยทำแบบนี้มันดูถูกกันนี่หว่านี่อย่าลีลาได้ไหมอยากได้เท่าไหร่ก็ว่ามาฉันไม่ต้องการเงินและที่โวยวายอย่างเงี้ยไม่ต้องการเงินแล้วต้องการอะไรกันแน่ไหว้ไงขอโทษผู้ชั้นไงอะไรนะผมเนี่ยนะต้องไหว้ที่ลอยไม่ได้ชนน่ะนายแค่ขอโทษก็ได้แต่นายดูถูกผู้ชั้นนายต้องไหว้อยากจับตัวความคิดถึงไปตรึงไว้บนฟ้าฟ้าเพื่อว่าเธอมองมาฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับเธอและฉันไม่อยากจะพูดอะไรกับคุณอีกละฉันก็ไม่อยากพูดกับผู้หญิงหลายใจปีสองหน้าที่กับคนอื่นเนี่ยฉันเป็นใส่เสื้อบริสุทธิ์พอรับหลังเนี่ยกลับเป็นอีกอย่างนึงฉันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของฉันคุณไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องมายุ่งกับฉันโอ๊ยปล่อยได้แล้วมากับคนอื่นเนี่ยทำเป็นสนิทสนมที่อย่างเงี้ยทำเป็นสนิทสดิ้งนะโอ๊ยนี่ยินดีกับคุณจีด้วยนะคะที่เรื่องงานคุณน่ะจบลงด้วยดีอ่ะแต่เรื่องของกุ้งเนี่ยสิมันจะเป็นไงต่อไปอ่ะเธอยังมีอะไรไม่สบายใจอีกอ่ะบอกฉันได้นะไม่มีอะไรหรอกค่ะเธอยังไม่ไว้ใจฉันอีกเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะคะคุณจีแต่ว่าเรื่องนี้กุ้งบอกคุณตอนนี้ไม่ได้หรอกค่ะทำไมอ่ะแล้วทำไมคุณจีต้องอยากรู้เรื่องส่วนตัวกุ้งด้วยล่ะคะก็บอกแล้วไงว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากฟังแล้วยิ่งเป็นเรื่องของเธอด้วยแล้วก็ฉันยิ่งไม่มีสิทธิ์จะไปรู้อยู่แล้วนี่ก็ดีแล้วนี่คะฉันอยากจะฝากเจ้าจีให้เธอดูแลเจ้าจีมันรักเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะครับค่ะท่านเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณจีเป็นอะไรอ่ะเป็นอย่างที่เธอบอกแล้วฉันกับเธอก็เป็นแค่เจ้านายลูกน้องกันเท่านั้นฉันว่าคุณก็น่าจะรู้มาตั้งนานแล้วนะว่าเราเป็นได้แค่นั้นจริงอยากจับความคิดถึงไปตรึ